ช่วง Biz Focus สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอต้องเริ่มจะพลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตท.และช่วง Biz Focus ช่วงนี้จะเป็นตอนเคล็ดลับการบริหารธุรกิจค่ะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากคุณวนิษฐ์เมฆธนสารเจ้าของร้าน Luchess Oyster Bar and Restaurant ร้านอาหารยุโรปสไตล์ซีฟู้ดที่ซอยร่วมฤดีค่ะเพราะติดใจในรสชาติอาหารยุโรปโดยเฉพาะอาหารทะเลจากยุโรปนั้นหาทานได้ยาก Luchess Oyster Bar and Restaurant จึงเน้นจุดขายที่เป็นร้านอาหารยุโรปร้านแรกที่เป็นอาหารทะเลอย่างเช่นหอยนางรมนะคะก็จะเป็นหอยนางรมสดที่มาจากหลากหลายประเทศและมีรสชาติยุโรปแท้ๆมีเชฟที่เป็นฝรั่งต้นตำรับแท้ๆประจำอยู่ที่นี่ค่ะเราไปพบกับคุณวนิษฐ์กันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณวนิษฐ์สวัสดีครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณคุณวนิษฐ์เป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติในการให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะยินดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะขอให้คุณวนิษฐ์ช่วยเล่าถึงประวัติคร่าวๆของตนเองนะคะว่าเรียนจบมาจากที่ไหนอ๋อคือว่าตอนอายุ14นะครับเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งคุณพ่อก็เลยส่งไปเรียนที่อังกฤษที่อังกฤษนะคะก็เรียนมา10กว่าปีครับแล้วก็โชคดีได้ปริญญาโทกลับมาอ๋อค่ะแล้วพอเรียนจบจากที่อังกฤษแล้วทำงานที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าคะอ๋อก็ทำแบบทั่วๆไปอย่างที่นักเรียนก็ทำกันนะครับทำงานตามร้านอาหารตามบาร์ตามอะไรพวกนี้ครับค่ะแล้วพอเรียนจบแล้วกลับมาทำงานที่ไทยหรือเปล่าคะใช่ครับก็กลับมาอยู่เมืองไทยได้25ปีแล้วครับก็เริ่มต้นก็ทำงานที่บริษัทยนต์ธุรกิจนะครับเกี่ยวกับทำรถ BMW ทำมาร์เก็ตติ้งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเหงาคิดถึงผับที่อังกฤษก็เลยเปิดผับเป็นงานอดิเรกแสดงว่าแรงบันดาลใจของการเปิดร้านอาหารคือมาจากความคิดถึงในประเทศอังกฤษใช่ครับอ๋อค่ะแล้วเปิดร้านแรกคือร้านอะไรคะร้านแรกคือ Witch's Tavern ที่ซอยทองหล่อก็เปิดมาได้24ปีแล้วครับค่ะแล้วร้าน Wishes Oyster Bar and Restaurant แห่งนี้จุดเด่นคือหอยนางรมใช่ไหมคะครับก็ตอนแรกที่เราทำร้านนี้เนี่ยก็มีคุณลุงคนหนึ่งก็ทำมาก่อนเราแล้วอันนี้ท่านก็เบื่อไม่อยากจะทำก็เลยมาคุยกับเราบอกว่าเฮ้ยยู take over แล้วกันนะเราก็10กว่าปีมาแล้วครับเราก็มา take over ร้านที่ชื่อเมื่อก่อนที่เขาชื่อ With Oyster Bar and Restaurantเราพอเรามาเทคโอเวอร์ร้านเราก็นึกว่าเอ๊ะใช้ชื่ออะไรดีเราก็เลยอ่ะแม่มดก็ดีนะเพราะว่าเรามีร้านแม่มดอยู่แล้วก็กลายเป็น Witch's Oyster Bar Restaurant ครับขอให้คุณวนิษฐ์ช่วยบอกเคล็ดลับการบริหารจัดการคนก่อนได้ไหมคะก็จริงๆแล้วผมคิดว่าธุรกิจส่วนใหญ่นะครับปัจจัยที่สำคัญสุดคือบุคลากรแล้วก็ที่เราทำมาเนี่ยเป็นระยะเวลาเป็น20กว่าปีแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นที่สุดหรือว่าองค์กรที่แบบช่วยเราได้มากสุดก็คือพนักงานนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยธุรกิจนี้เนี่ยณปัจจุบันขาดเรื่องบุคลากรมากเพราะว่ามีร้านอาหารมีโรงแรมเปิดกันเยอะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่บางอย่างซึ่งแบบเราบางทีเราไม่สามารถแก้ไขได้ลงหาโฆษณาคนงานเนี่ยทุกวิถีทางก็แทบจะไม่มีมาเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะแย่งกันนะครับคิดว่าในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมีความคิดอ่านที่จะทำธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นโรงเรียนสอนทางด้านงานบริการบุคลากรทางด้านนี้นะครับเพราะมันขาดตลาดอยู่สำหรับเรื่องการจัดการวัตถุดิบนะคะหอยนางรมต้องกินกันสดๆใช่ไหมคะหอยนางรมนี่ใช่ครับต้องทานเป็นๆถ้าอย่างนี้จะมีวิธีการบริหารจัดการไงคะให้มันสดได้อยู่ตลอดเวลาปกติหอยนางรมเราเนี่ยจะเข้ามาทีละครั้งนะฮะจากประเทศอะไรคะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้นี่จะเป็นจากฝรั่งเศสจากออสเตรเลียนะครับก็หอยนางรมเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันคือว่าเขาจะไม่อ้าจะขบอยู่นะฮะแล้วก็วิธีการเก็บเนี่ยจริงก็ไม่ลำบากยากเย็นหรอกก็คือว่าเอาใส่ไว้ในตู้เย็นธรรมดาแล้วเอาผ้าชุบน้ำชุ่มๆเนี่ยคุมมันไว้เขาก็จะมีชีวิตเนี่ยอยู่ได้เนี่ยถึงเกือบ10วันนะครับค่ะคุณวนิษฐ์คะการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะ
คุณวันนี้คิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางด้านการประกอบอาหารหรือว่าแค่จ้างเชฟก็พอแล้วค่ะผมคิดว่านะฮะการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเจ้าของร้านเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ทางด้านเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจที่เราทำอย่างน้อยส่วนหนึ่งอันนี้คิดว่าจะสำคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างร้านอาหารเนี่ยคือว่าอย่างน้อยคุณต้องทำอาหารพอเป็นบ้างเพราะวันดีคืนดีเนี่ยเชฟคุณไม่มาทำงานอย่างเงี้ยแต่คุณก็ต้องเปิดร้านใช่ไหมฮะอย่างน้อยคุณต้องเข้าไปสวมได้ทำได้หรือว่าคุณจะทำร้านทำผมก็แล้วแต่อย่างน้อยคุณก็น่าจะทำได้ถ้าเกิดว่าช่างทำผมคุณไม่มาอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะจำเป็นนะครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าคุณวณิชสามารถทำอาหารเองได้โอ้ทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเพราะว่าสมัยที่ไปอยู่อังกฤษเนี่ยอยากทานอาหารไทยมากแล้วหาทานไม่ได้เพราะมันแพงก็เลยต้องหัดทำเองก็เลยต้องฝึกทำเองครับค่ะแล้วร้านเปิดบริการทุกวันเลยหรือเปล่าคะเปิดทุกวันครับยกเว้นวันเลือกตั้งค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าพนักงานอยากจะลาหยุดสามารถลาได้ไหมคะมีการแบ่งกะกันยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่ในธุรกิจทางด้านร้านอาหารนี่นะครับเขาจะทำงานอาทิตย์ละ6วันก็คือว่าให้พนักงานหยุดได้อาทิตย์ละวันแล้วก็วันนักขัตฤกษ์อะไรพวกนี้เราก็ให้เขาให้เพิ่มเป็นเอ็กซ์ตร้านะครับเขาจะลาหยุดเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับเชฟที่ร้านนี่เป็นเชฟต่างชาติใช่ไหมคะณตอนนี้นะครับเชฟต่างชาติเพิ่งลาออกไปแต่ว่ามือสองนี่คือว่าเขาทำแทนได้นะครับก็แล้วมีการพัฒนาเชฟยังไงบ้างคะนอกเหนือไปจากการทำอาหารก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเชฟต่างชาติหรือตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนทำเมนูขึ้นมาแล้วก็เราก็จะต้องสอนพนักงานในครัวว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยทำยังไงแล้วเราก็จะมอนิเตอร์ว่ารสชาติใช้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับค่ะสำหรับการทำร้านอาหารนะคะไม่ทราบว่าคุณวณิชได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในการทำร้านนี้โดยทั่วไปแล้วอุปสรรคไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเราก็ถ้าโชคดีอย่างนึงเพราะที่ทำธุรกิจนี้มาค่อนข้างจะนานก็พอมีชื่อเสียงบ้างนะครับปัญหาใหญ่อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องบุคลากรว่าหายากหน่อยนะบางช่วงเนี่ยพนักงานน้อยมากเลยก็บริการไม่ทั่วถึงลูกค้าก็บ่นแต่ว่าเราก็พยายามนะครับที่จะหาพนักงานมาถึงว่าอาจจะไม่ค่อยควอลิฟายเท่าไหร่เราก็ต้องพยายามเทรนเขาขึ้นมาตรงนี้นะครับคือปัญหาหลักแต่ไม่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่อาจจะไม่สดหรืออะไรใช่ไหมวัตถุดิบไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้มีบริษัทซึ่งทำธุรกิจด้านนำสินค้าเข้ามาจากเมืองนอกนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็มันก็มีสินค้าตลอดเลยครับแล้วก็ดีมานด์มันค่อนข้างจะสูงครับแสดงว่าคุณวณิชไม่ได้ลงมือคัดเลือกวัตถุดิบเองใช่ไหมคะคือมีบริษัทหาให้ใช่ไหมใช่ครับจะมีบริษัททำนองนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับปัจจุบันนี้ของส่วนใหญ่นี่ก็มาจากต่างประเทศมีหมดนะครับไม่เหมือนสมัยแรกๆค่ะถ้าอย่างนี้ช่วยบอกเราได้ไหมคะว่าเมนูไหนที่ถ้าลูกค้ามาที่ร้านนี้แล้วห้ามพลาดอันแรกเลยนะครับหอยนางรมเนี่ยไม่ควรจะพลาดครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่เคยทานหอยนางรมจากเมืองนอกเนี่ยนะครับรสชาติมันจะไม่เหมือนหอยนางรมของไทยเราเลยนะครับช่วยบอกเราได้ไหมคะว่าไม่เหมือนกันยังไงก็หอยนางรมทานสดๆนี่นะครับมันจะอมน้ำทะเลอยู่ในตัวหอยถ้าสมมติหอยมาจากฝรั่งเศสเนี่ยน้ำทะเลก็มาจากทางฝรั่งเศสนะฮะหอยนางรมมาจากออสเตรเลียน้ำทะเลมาทางนั้นนี่รสชาติน้ำทะเลที่มันติดมากับตัวหอยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเวลาทานเนี่ยคือว่าควรจะทานจากเปลือกเข้ามาอย่างนี้เลยเพื่อให้มีน้ำทะเลติดเข้าไปด้วยแล้วตัวหอยเองเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้ามันมาจากน้ำเย็นเนี่ยมันจะรสชาติดีกว่ามาจากน้ำอุ่นอันนี้บ้านเราน้ำอุ่นมันก็ไม่อร่อยเท่าเหมือนปลาเนี่ยยิ่งปลาน้ำลึกเนี่ยก็ต้องอร่อยกว่าปลาน้ำตื้นอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้านอกจากหอยนางรมแล้วมีเมนูอื่นอีกไหมคะอ๋อร้านเรานี่ค่อนข้างจะมีพวกของทานเล่นแปลกๆเยอะนะฮะเขาเรียกว่าทาปาสนะฮะเป็นอะไรสับสเปนนะครับก็จะมีแฮมซึ่งเป็นแฮมที่แพงสุดในโลกชื่อไอบริโคนะครับมาจากสเปนซึ่งเราก็เสิร์ฟที่นี่เป็นแฮมที่แพงที่สุดในโลกเลยใช่ครับมีจุดเด่นยังไงคะแฮมนี้ถึงได้แพงที่สุดในโลกก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะรู้จักว่าแฮมของประเทศอิตาลีเนี่ยอร่อยที่เขาเรียกพาร์มาแฮมใช่ไหมครับแล้วก็
แต่นี้คนสเปนเนี่ยเขาไม่เชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อว่าแฮมของประเทศเขานี่อร่อยกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถดูได้คือว่าแฮมสเปนที่ดีๆเนี่ยจะแพงกว่าแฮมของอิตาลีค่อนข้างจะเยอะบางครั้งนี่เป็นเท่าตัวเลยนะจริงเหรอคะอันนี้ไอแฮมที่บอกว่าเนี่ยชื่อไอเบริโกเนี่ยมันจะมาจากแอเรียหนึ่งในประเทศสเปนซึ่งเขาเรียกว่าไอเบรียแล้วหมูที่เราทำเป็นขาแฮมเนี่ยเขาจะกินพืชประเภทหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าไอคอนแล้วก็มันก็จะไปทำให้รสชาติของเนื้อเนี่ยออกมาอย่างนั้นแล้วเขาจะแขวนเนี่ยไว้ในถ้ำ2 ปีขึ้นไปถึงจะสามารถรับประทานได้ใช่ฮะแล้วยิ่งแขวนไว้นานยิ่งอร่อยแล้วก็ยิ่งแพงค่ะนับว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะแต่เราไปพักชมโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาต่อกันช่วงหน้าค่ะช่วง Biz Focus สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอต้องเริ่มจะพลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตท.4ตำบลวิถีพอเพียงได้พลิกใจคนสำเร็จมาแล้วมาร่วมพลิกใจกับปตท.คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือฝั่งเดิมที่คุณใช้อยู่ไปสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการรายใหม่ได้ครับโดยที่คุณยังสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมได้อยู่ทำได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนด้วยวิธีง่ายๆครับเพียงแค่คุณแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายณจุดบริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่คุณต้องการโดยเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน99 บาทต่อ1 หมายเลขในการโอนย้ายแต่ละครั้งครับใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน3 วันครับในช่วงที่รอการโอนย้ายคุณก็ยังสามารถใช้บริการของผู้ให้บริการรายเดิมได้ตามปกติครับจนกว่าจะได้รับ SMS ยืนยันจากผู้ให้บริการรายใหม่ว่าได้ทำการโอนย้ายให้คุณเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้คุณก็นำซิมการ์ดจากผู้ให้บริการรายใหม่มาใช้ในหมายเลขเดิมได้เลยนะครับและที่สำคัญคุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือจากเดิมที่เคยใช้แบบเติมเงินก็สามารถเปลี่ยนมาใช้แบบรายเดือนได้หรือถ้าใช้แบบรายเดือนอยู่อยากจะเปลี่ยนมาใช้แบบเติมเงินก็สามารถทำได้นะครับค่ายใหม่เบอร์เดิมบริการดีๆจากกสทช.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ